ันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยขอเอาใจสายหวานด้วยข้าวเหนียวมูลที่นอกจากจะกินกับมะม่วงทุเรียนและขนุนได้แล้วยังเป็นข้าวเหนียวที่มีถึง9สีสันต่อด้วยโรตีกรอบที่ขอบอกเลยครับว่าไม่ได้กรอบธรรมดาแต่โรตีที่นี่กรอบข้ามวันจะหวานหลากสีสันและหวานกรอบกันขนาดไหนตามพิธีกรของเราไปกินกันเลยครับมันละมุนลิ้นมันไม่เหนียวไปไม่ติดไปอะฮะกำลังดีมากๆขอบคุณมากเลยค่ะใช่ไหมอันนี้ดีหอมดังแป้งก็ดีมันหนึบแล้วมันหอมหอมเนยมันไม่ได้แบบนุ่มแบบเหนียวคือมันนุ่มแบบนุ่มแล้วเคี้ยวทานได้ครับผมหน้าใหม่น้องอุ่นครับผมอุ่นต้าแมนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีฝากเนื้อฝากตัวฝากใจด้วยผู้ชมด้วยครับผมปกติชอบทานอาหารไหมครับพี่อุ่นผมชอบทานอาหารมากโดยเฉพาะอาหารหวานอาหารหวานครับผมอาหารหวานนี่วันนี้อาหารหวานพอดีเราอยู่กันที่โชคชัย4ค่ะซอย54น้องนุ่นพามาทานอะไรครับวันนี้ของหวานใช่ไหมคะวันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงพี่จะมีแบบข้าวเหนียวทุเรียนก็มีข้าวเหนียวสังขยาก็มีแล้วร้านนี้นะคะการันตีด้วยระยะเวลาเขาเปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520โอ้ยการันตีได้เลยว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนนั่นก็คือร้านข้าวเหนียวชอสอนแก้วค่ะอยู่ทางซ้ายมือเรานี่เองโอ้โหเดี๋ยวนะปกติพี่ทอฟฟี่เป็นคนยุคเนี้ยยุค2021เนี่ยจะทานแต่ข้าวเหนียวอย่างนี้ฮะเป็นข้าวเหนียวมูลที่เป็นสีขาวแต่ณปัจจุบันนี้ข้าวเหนียวเขามีหลายสีขนาดนี้เลยเหรอครับนั่นแหละสิคะมีทั้งหมด1 2 3เก้าสีโอ้โหแต่ละสีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะพี่ตุ้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าใส่สีเล่นๆอย่างเดียวให้มันสวยงามนะค่ะข้าวเหนียวแต่ละสีเนี่ยคือเขาใส่ส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันของร้านดีกว่าไปค่ะเข้ามาค่ะมาเริ่มต้นกับร้านที่มีข้าวเหนียวมูลถึง9สีสันโดยข้าวเหนียวมูลของที่นี่จะใช้สูตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษและมีการเลือกสรรวัตถุดิบอย่างดีจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีเม็ดข้าวที่อ้วนยาวนึ่งแล้วสวยใสไม่ขุ่นส่วนกะทิสดที่นำมามูลก็เลือกมาจากอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พิกุลนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามุมนี้เลยครับผมพี่กุลครับเปิดมา40ปีที่ตรงนี้40ปีอ้าวอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตรงนี้ตลอดค่ะแต่ถ้าศูนย์ก่อนหน้านี้ร้อยกว่าเพราะว่าคุณยายขายที่ตลาดชลบุรีศรีราชาค่ะอ้าวร้อยกว่าปีเลยเหรอคะถ้าสูตรข้าวเหนียวมะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่แปลว่าเจเนเรชันนี่เจเนอเรชัน3ค่ะรุ่นคุณยายคุณแม่แล้วก้อยค่ะครับอ๋อคุณก้อยนี่คุณก้อยมาดูแลเยอะๆอย่าบอกนะมาดูแลตอน8ปีหลังตอนคุณพ่อเสียแล้วก็เหมือนมาสานต่อเลยเพิ่มจากขาวเป็นสีค่ะครับนี่แหละเริ่มที่เจเนอเรชันนี้ใช่ค่ะเริ่มที่ก้อยเลยค่ะสีก็เป็นสีธรรมชาติหมดเลยทั้ง9สีมีสีเหลืองได้มาจากอะไรฮะขมิ้นค่ะขมิ้นค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นชันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันชันสีม่วงชันม่วงฟ้าจะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่คือว่ากลุ่มเป้าหมายเราอ่ะจะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วเด็กเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยจะไม่ทานสมุนไพรเราก็เลยต้องมีพวกบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และส้มเข้ามาเพื่อขายเด็กๆใช่ค่ะแล้วก็มีอันชันนะคะมีกุหลาบมีใบเตยมีข้าวเหนียวดำค่ะแล้วก็จะมีส้มสตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็ขาวออริจินอลอันนี้เป็นสีอย่างเดียวหรือมีกลิ่นออกมาด้วยครับมีกลิ่นนิดนึงค่ะเพราะว่าส้มก็มีกลิ่นส้มนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ของสดสมุนไพรแท้เนี่ยเราไม่สามารถดึงพวกนี้ออกได้ใช่ซึ่งก็การันตีได้ว่าไม่ใช้สีแน่นอนไม่ใช้สีผสมธรรมชาติใช่ค่ะปลอดภัยอยากให้ลองชิมมะม่วงนี่มันมีทั้งปีไหมครับมีทั้งปีค่ะคือเรามีส่วนเองด้วยแล้วก็ส่วนนึงรับมาด้วยและคือมะม่วงเนี่ยเราจะวนเวียนมาทั้งปีสมมติหมดที่ฉะเชิงเทราไปเอาบ้านแพรวราชบุรีหมดราชบุรีเอาที่เชียงใหม่เชียงใหม่เสร็จมหาสารคามลงใต้แล้วก็กลับมาที่เดิมมันจะวนอย่างเงี้ยครบปีอย่างหน้านี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งมีทุเรียนขนุนค่ะเมื่อกี้นี่ที่เราดูเห็นสังขยามีหน้าปลาค่ะแต่รู้สึกวันนี้กุ้งหมด
กุ้งกุ้งขายดีทุเรียนนี่ก็จะเป็นหน้าหรือเปล่าทุเรียนใช่ค่ะเป็นหน้าของทุเรียนก็มีทุเรียนทุเรียนร้านเรามีทั้งปีทั้งปีเหมือนกันนะครับเราดีกว่าสวนทั้งปีค่ะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะยินดีค่ะเราอยากให้ชิมด้วยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคครับเชิญเลยครับข้าวเหนียวมูล9สีของร้านนี้ใช้สีสันที่มาจากธรรมชาติคือใช้ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำสีเขียวจากใบเตยสีเหลืองจากขมิ้นสีแดงจากกุหลาบสีม่วงจากดอกอัญชันใส่มะนาวสีชมพูจากสตรอเบอรี่สีส้มจากส้มและสีฟ้าอ่อนจากบลูเบอรี่เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกจานนะฮะน้องอุ่นครับครับน้องอุ่นครับผมขอบคุณค่ะด้วยความที่มันมีหลายสีพี่ก้อยพี่ก้อยเคยสังเกตไหมว่าสีไหนมันขายดีสุดอ๋อออริจินอลเลยขาวสีขาวขาวยังไงก็ขายดีที่สุดรองลงมาก็เป็นข้าวเหนียวดำขมิ้นแล้วก็ใบเตยค่ะข้าวเหนียวดำขมิ้นแล้วก็ใบเตยค่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำที่ร้านจะไม่แข็งเลยครับแต่ว่าธรรมชาติมันจะแข็งกว่าข้าวเหนียวทั่วไปนิดนึงแค่นั้นเองค่ะตามธรรมชาติของข้าวเหนียวดำแต่หนูอยากรู้ว่าตอนที่ทำข้าวเหนียวเก้าเนี่ยค่ะคือมันมาเก้าอันเลยป่ะคะหรือว่ามันค่อยๆเพิ่มมาทีละสีใช่ถูกต้องค่ะเริ่มแรกตั้งแต่ทำรุ่นแรกคุณแม่ทำเนี่ยจะมีขาวมีข้าวเหนียวดำขมิ้นแล้วก็ใบเตยแค่นั้นค่ะแต่ก็ยังมาคนพบว่าให้ครบ9สีเพราะว่าเราเกิดในรัชกาลที่9ใช่แล้วเราก็ต้องการสีเป็นมงคลค่ะแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีมาอีกไม่มีค่ะหยุดแค่9ค่ะกำลังดีครับเพราะว่า9สีนี้ก็เป็นสีมงคลละทำงานบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นของฝากปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะได้ทุกงานเลยจริงๆนะคำว่าเป็นของฝากนะขนมไทยขนมมงคลเขาจะมี9ชนิดเหมือนกันข้าวเหนียวนี่ก็เป็น9สีก็ได้ความเป็นมงคลด้วยนะค่ะอย่างนี้เรามี delivery มั้ยฮะมีส่งมั้ยครับมี delivery ด้วยค่ะ delivery ก็คือโทรมาส่งหรือไลน์มาอย่างเงี้ยได้ค่ะมีทั้ง LINE MAN มีทั้งโทรมาสั่งที่ร้านให้เราไปส่งเรามีบริการทุกอย่างแล้วที่ร้านนี่ก็คือเห็นมีโต๊ะมีเก้าอี้จะมานั่งทานที่ร้านก็ได้นั่งทานที่ร้านได้ค่ะก็จะชิมแบบ2แบบนะคะมีแบบกะทิกับไม่มีกะทิลองชิมดูข้าวเหนียวอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะคะอันนี้สูตรตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะแต่จะมาปรับเปลี่ยนข้าวนิดนึงคือเราจะคัดข้าวจากเชียงรายอ๋อมันละมุนลิ้นมันไม่เหนียวไปไม่ติดไปอะฮะกำลังดีมากๆขอบคุณมากเลยค่ะใช่ไหมข้าวเหนียวดีข้าวเหนียวดำเราใช้ข้าวทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างเกรด A หมดครับเหมือนทำทานเองค่ะอืมอย่างเซตเนี้ยค่ะเท่าไหร่คะ100บาทอืม100บาทค่ะคุ้มนะข้าวเหนียวจริงๆพอรวมกันทั้งหมดเนี้ยเยอะอยู่นะพี่ปี้หนูไม่ทานทานง่ายอันนี้น่าสนใจมากเลยพี่ปี้ครับขนุนน้องอุ่นคว้าเป็นคำแล้วก็กัดเลยฮะกัดได้เลยใช่มั้ยฮะคือเป็นขนุนแล้วข้างในเนี่ยมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ฮะข้าวเหนียวขนุนอันนี้ไม่ต้องราดกะทิใช่มั้ยคะคือกินแบบนี้ได้เลยแล้วแต่คนชอบอืมแล้วที่ศรีราชาตอนนี้สาขายังมีอยู่มั้ยฮะไม่มีแล้วค่ะอ๋อก็คือมุ่งมานี่ใช่ค่ะย้ายมานี่หลักๆก็คือเซ็นเตอร์มีที่นี่ที่เดียวเลยไม่ค่ะมีที่เซ็นทรัลอีสต์วิวมีเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็จะมีที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมแล้วก็มีอมรินทร์พลาซ่าเดอะคุกชั้น4ก็คือชื่อเดียวกันหมดชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะชอสอนแก้วชอสอนแก้วสอนแก้วนะครับพี่ก้อยครับอันนี้ถ้าผมทานคำเดียวหมดนี่เสียมารยาทนะคะเนี่ยไม่เสียค่ะเชิญอร่อยทีละคำดีกว่าข้าวเหนียวมูลที่นี่ทั้งหอมและหวานกำลังพอดีไม่ว่าจะกินกับมะม่วงผู้เรียนหรือขนุนก็ลงตัวเสียละเกินครับมาก็ของเขาคู่กันนี่ครับสังเกตว่าขนุนเราจะไม่เละจะกรอบครับอืมกรอบใหญ่ๆนะฮะแล้วเมื่อมันเข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันลงตัวมากอร่อยหอมใครที่เป็นสายหวานชอบข้าวเหนียวขนุนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้นะครับเซิร์ชง่ายๆนะฮะชอสอนแก้วผมมีหลายสาขามากนะครับถ้าใครอยากมาออริจินอลที่นี่นะฮะอยู่ใกล้ๆแถวลาดพร้าวโชคชัย4ก็มาที่โชคชัย4ซอย54ค่ะเข้ามาอยู่ประมาณ 10-20 เมตรหลังที่6ขวามือหลังที่6ขวามือนะครับผมร้านชอสอนแก้วอยู่ที่โชคชัย4ซอย54เพียงขับรถมาบนถนนโชคชัย4และเลี้ยวเข้าซอย54ไปนิดเดียวร้านก็จะอยู่ขวามือครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook เราได้นะคะเราแปะโลเคชั่นไว้ให้แน่นอนค่ะแล้วก็สามารถโทรสั่งได้เนาะทั้ง LINE แมนแล้วก็ทางของร้านด้วยนะคะใครสนใจเป็นของฝากยิ่งดีช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับผมค่ะ
อ่ะช่วงนี้นะฮะเราขออนุญาตทานกันต่อแต่เรายกให้ชอสนแก้วเป็นร้านเด็ดประเทศไทยเลยฮะร้านเปิดทุกวันเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านนะครับติดต่อร้านได้ที่เบอร์029310000และเบอร์029310005มาเอาใจสายหวานกันต่อด้วยโรตีกรอบที่เรียกได้ว่าความกรอบนี้กรอบข้ามวันกันเลยทีเดียวอยากจะลองความกรอบแล้วสิตามพิธีกรของเราไปกินกันเลยมากันอีกร้านค่ะของหวานอีกแล้ววันนี้ครับผมคือร้านโรตีนั่นเองร้านนี้อยู่ที่ปากซอยลาดพร้าววังหิน31ค่ะอยู่ระหว่าง31กับ33มาอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับผมติดถนนเลยนะเป็นโรตีสตรีทฟู้ดแบบว่าใช่เข้าถึงง่ายครับผมมีของหวานมีเครื่องดื่มมีโรตีหลายหน้าเลยทีเดียวนะฮะร้านโรตีกรอบอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินซอย31เพียงขับรถบนถนนลาดพร้าววังหินมาจนถึงซอย31ร้านจะอยู่ปากซอยเลยครับนี่เมนูเขามีเยอะเลยนะฮะโรตีกล้วยโรตีไข่ข้าวโพดไข่เผือกไข่อย่างเดียวรวมมิตรหนานุ่มหนากรอบมีแป้งคือแล้วแต่ว่าจะหนานุ่มหนากรอบมีราดช็อกโกแลตโอวัลตินนะฮะแล้วนอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มด้วยก็บรรดาชากาแฟโบราณทั้งหลายนะเครื่องดื่มร้อนก็ดื่มเย็นมีครบเลยคุยกับพี่ดากันดีกว่านะพี่ดอฟฟี่นะครับผมพี่ดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านตรงนี้เปิดมา17เข้าปีที่18แล้วค่ะ18ปีหมายความว่าอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะโอ้เปิดทุกวันบ่าย2ถึงเที่ยงคืนถ้าไม่ติดธุระไม่หยุดบ่าย2ถึงเที่ยงคืนชื่อร้านโรตีลาดพร้าววังหิน31จ้ะขายโรตีมีหลายอย่างมีไส้กล้วยไส้ข้าวโพดไส้เผือกถ้ามีแบบไส้นะถ้ามีไม่มีไส้มีนุ่มมีกรอบอันนี้คือไม่มีไส้แบบนุ่มแบบกรอบก็หลักๆก็คือของพี่ดาเป็นโรตีเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มไม่เหมือนของคนอื่นเราไม่เหมือนของใครครับพิเศษยังไงฮะพิเศษอยู่ที่หนานุ่มแล้วนุ่มจริงกรอบแล้วกรอบจริงแล้วใส่เครื่องเราใหม่ๆสดๆทุกอย่างใส่กล้วยใส่ข้าวโพดใส่เผือกรวมมิตรทุกอย่างได้หมดแต่ไม่เคยเจอเหมือนกันนะโรตีที่มันมีหนานุ่มแล้วก็บางกรอบที่ร้านเห็นหนากรอบที่ร้านอร่อยบางกรอบในปกติอยู่แล้วหนานุ่มบางกรอบในปกติอยู่แล้วหนากรอบหนานุ่มไม่เลือกว่าหนากรอบหรือบางกรอบทำกรอบทีเดียวอย่างเดียวกรอบเลยแต่บางหรือหนาแค่นั้นเองกรอบแน่ๆนี่นะนี่นะฮะเห็นหน้าตาแล้วก็รู้แล้วว่ากรอบแน่ๆครับนะครับผมเอางี้เดี๋ยวเราขอชิมเลยดีกว่าได้ค่ะนะฮะชิมเลยดีกว่านอกจากโรตีกรอบที่กรอบสมกับชื่อร้านแล้วร้านนี้ยังมีโรตีแบบหนานุ่มที่ความหนานุ่มนั้นขอบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆแบบกรอบก็คือกรอบๆเลยไม่มีไส้ไม่ใส่ไส้ราดนมราดช็อกแล้วแต่สั่งหนานุ่มก็เป็นแป้งนุ่มๆราดนมราดช็อกแล้วแต่สั่งไม่ได้ใส่ไส้ถ้าเป็นใส่ไส้ก็จะมีไส้กล้วยหอมไส้ข้าวโพดไส้เผือกแล้วก็รวมมิตรเมื่อกี้นี่เห็นวิธีการทอดครับแบบว่าหนานุ่มก็คือเอาแป้งลงกลับขึ้นเลยแล้วก็เอามาซับน้ำมันนะฮะไม่มันนะครับไม่อมน้ำมันไม่อมอะไรเลยเพราะว่าพี่ดาเขาเอากระดาษซับน้ำมันออกหมดเลยเรียบร้อยนี่ก็เป็นหนานุ่มเดี๋ยวลองหนานุ่มก่อนเลยได้ค่ะมาหนานุ่มกันนี่นะฮะอุ้ยคือเครื่องหรือนมอะไรเขาราดมาให้เต็มที่นะใช่แล้วข้างในก็จะเป็นเนยนะฮะวันนี้เราเน้นสายหวานนะคุณผู้ชมครับเป็นสตรีทฟู้ดเป็นของหวานใช่คือหนามากอ่ะหนาจริงๆอ่ะหอมดังแป้งเขาดีจริงแป้งเขามันหนึบแล้วมันหอมหอมเนยมันไม่ได้แบบนุ่มแบบเหนียวคือมันนุ่มแบบนุ่มแล้วเคี้ยวทานได้โอ้ยนุ่มมากอ่ะนุ่มอร่อยละมุนลิ้นมากครับใช่ครับหนูว่าอาหารสตรีทฟู้ดที่ไทยอ่ะดีนะอร่อยจริงๆแค่คนยังไม่รู้จักเยอะเท่านั้นเอง
แต่ในโซนเนี้ยผมว่าน่าจะเรื่องชื่อแหละแต่เราอ่ะเราก็ไม่รู้วันนี้เราก็มาครั้งแรกเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตั้งก่อนเนี้ยอยู่ปากซอยเลยผมอยู่ตรงเกษตรวมินยังไม่รู้เลยว่ามีของดีๆอย่างนี้อยู่ในซอยเพราะฉะนั้นรายการเรานี่แหละฮะจะเป็นรายการที่ไปหาข้อมูลแล้วก็พาคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าอะไรเด็ดๆอร่อยๆในเมืองไทยอยู่ตรงซอกไหนซอยไหนเราจะพาไปนี่แหละขอให้บอกมานะฮะมาลองประเทศไทยเลยมาอันนี้เป็นกรอบบางกรอบครับผมมาจริงๆแล้วเนี่ยซอสช็อกโกแลตเนี่ยน้องนุ่นเป็นคนรีเควสต์มานะครับปกติเนี่ยถ้าใครไม่ทานช็อกโกแลตก็ไม่ต้องราดสามารถบอกพี่ดาได้นะออริจินอลได้ออริจินอลได้หรือว่าราดซอสช็อกโกแลตก็ได้ราดแค่นมมาก็ได้อันนี้น้องนุ่นเขาขอเป็นไงนุ่นกรอบอันนี้อร่อยอันนี้แบบว่าหวานกำลังดีใครชอบกรอบก็นี่เลยหรือว่าอันนี้ไม่ต้องใช้มือค่ะเพราะใครชอบมันจะร่วงผมชอบตรงไหนรู้ไหมไม่อมน้ำมันใช่ใช่มีน้ำมันนี่ก็ไม่อมน้ำมันนี่ไม่อมน้ำมันก็ถ้าก็ใกล้ใกล้จะรู้ว่าแป้งมันจะไม่มีความมันจากน้ำมันจะแบบแห้งๆหน่อยซึ่งเป็นเรื่องดีนะผู้หญิงน่าจะชอบนี่คือถ้าให้ความจำกัดความนี่คือทิชชู่เลยเนี่ยคือมันบางกำลังดีบางกรอบคือบางร้านเนี่ยเราจะเคยเห็นตามรถเข็นที่เป็นโรตีมันจะอมน้ำมันนะร้านเนี่ยอันนี้ไม่อมน้ำมันเลยนะครับอร่อยมากเขาซับน้ำมันให้ใช่เป็นเคล็ดลับของพี่ดารวมมิตรครับรวมมิตรนี่ก็เช่นกันนะฮะที่เห็นมีเป็นซอสช็อกโกแลตราดเนี่ยมันเป็นการรีเควสต์ของพิธีกรสาวของเราเพราะว่าเขาชอบช็อกโกแลตแล้วตอนนี้ยังเคี้ยวเต็มปากเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ราดมานะฮะแล้วโรตีไส้รวมมิตรที่ใส่เครื่องเยอะจัดเต็มแถมยังราดด้วยช็อกโกแลตแบบนี้ด้วยทำเอาพิธีกรของเราฟินกันเลยครับในนี้จะมีอะไรบ้างพี่ท็อปปี้กล้วยมีเผือกมีข้าวโพดนะฮะแล้วก็ไข่นะ4อย่างกล้วยเผือกข้าวโพดไข่ถึงเรียกว่ารวมมิตรไงรวมมิตรมีทุกอย่างเลยคล้ายๆพิซซ่าเลยฮะตอนนี้นี่เน้นๆฮะกล้วยนำมาเลยฮะแล้วนุ่มมากพี่ท็อปปี้นุ่มกรอบคำแรกกล้วยหอมมากเพราะมันกลิ่นกล้วยมันจะนำเข้ามาแล้วก็ความรู้สึกข้าวโพดตามพอเม็ดข้าวโพดกลิ่นข้าวโพดแล้วก็มีความมันของเผือกของไข่คือในทุกๆจังหวะเคี้ยวของเราอะครับเรารู้สึกได้ถึงทุกอย่างเลยนะที่ใส่เข้าไปข้าวโพดกล้วยเนี่ยมากล้วยนี่นำเลยหอมนิ่มนุ่มแต่ละอย่างว่าที่มันเป็นวัตถุดิบมันมีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะแล้วก็ความนิ่มที่อุ่นบอกก็คือได้จากกล้วยใช่ครับและตรงขอบของโรตีอะค่ะมันยังกรอบอยู่ก็ได้ทั้งแบบนุ่มและกรอบเนี่ยและแน่นอนมาร้านโรตีกรอบก็ต้องกินโรตีกรอบกันครับทั้งแป้งที่กรอบและรสชาติความหวานที่ลงตัวทำเอาพิชิตใจพิธีกรของเราได้อยู่หมัดเลยครับครับคุณผู้ชมฮะร้านเด็ดประเทศไทยของเรานะครับก็จะพาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่แบบว่าติดแอร์สตรีทฟู้ดบ้างล่ะถูกต้องรวมไปถึงแบบนี้นะฮะโรตีกรอบแบบนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดเซอร์ๆกันไปไปทั่วประเทศแน่นอนครับกับร้านเด็ดประเทศไทยของเราใช่ค่ะแล้วก็ใครอยากมาร้านนี้นะคะลาดพร้าววังหิน31นะคะหรือว่าใครมาไม่ถูกเราสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นในแฟนเพจ Facebook ร้านเด็ดประเทศไทยได้ค่ะแล้วก็มี Instagram เข้าไป follow กันได้นะเรา3คนจัดว่าโรตีร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยฮะครับเลยยกให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดทุกวันเวลาบ่าย2โมงถึงเที่ยงคืนสามารถจอดรถหน้าร้านได้ในวันคู่เวลา1ทุ่มถึงบ่าย2โมงและ4ทุ่มถึงตี5ติดต่อร้านได้ที่เบอร์0819850294และเบอร์02936509ไม่ว่าจะของคาวหรือของหวานเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟความน่ากินให้คุณผู้ชมในทุกเช้าแน่นอนครับพรุ่งนี้ร้านเด็ดประเทศไทยจะพาไปอร่อยกับเมนูอะไรบ้างไปชมกันเลยครับแรกๆที่รู้สึกได้คือความนุ่มของมันใช่ใครชอบมะพร้าวอ่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเน้นๆนะครับปกติถ้ากินเค้กมะพร้าวเนี่ยมันจะมีมะพร้าวแบบอยู่ข้างหน้าขนมปังเป็นเค้กนะก็จะมีมะพร้าวน้อยแต่อันนี้คือทั้งคำเป็นมะพร้าวเลยแล้วก็เป็นมะพร้าวอ่อน
ันลงตัวหนูว่าไม่แปลกที่เขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้หนูว่าน่าจะเป็นแค่ร้านนี้ที่มีเมนูนี้ด้วยค่ะเครื่องเคียงก็คุณก็เลือกได้ว่าคุณจะทานข้าวเส้นหมี่เหลืองเส้นเล็กหรือเส้นอื่นๆที่เราจะทานมีเกี๊ยวทอดนะครับมีกากหมูนะครับเน้นๆนะฮะวัตถุดิบเขาแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ชามใหญ่ขนาดนี้บางที่ขายเป็นร้อยแล้วนะพี่นะอันนี้45บาทเท่านั้นเองบาทนะครับข้างหน้าน้องอุ่นนี่เป็นซุปเปอร์เล้งครับผมร้อยบาทพริกมาจะเป็นสวนเลยนะฮะเฉพาะข้าวพริกกับมะนาวนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย